สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ณทีคาเฟ่นะครับก็เป็นคาเฟ่นะครับที่อยู่ในป่านะครับก็จะมีค่าเข้านะครับอยู่ที่30บาทนะครับซึ่งค่าเข้านะครับเราก็สามารถนำไปแลกนะครับเป็นส่วนลดในร้านได้นะครับและนี่นะก็คือบรรยากาศนะครับดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบนะครับความเงียบนะครับชอบธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่สำหรับนั่งดูปลานะครับเพลินๆนะครับได้แล้วฮะกะได้หมองนั่งนะครับเนาะได้หมายเลข22กับกำลังสีสั่งอาหารคนโบบี้บี้นะครับก็กำลังจะสั่งหัวอาหารมารับประทานนะครับมาดูกันว่าคนโบบี้บี้จะสั่งอะไรนะครับไปดูกันกับมาโนเอ้ยเมโนนะครับของหวานของหวานอันนี้เมโนของหวานนะครับอันนี้เมโนส้มตำนะโอ้ยดีมีหอดตำบักพงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมื้อนี้เราจะมารีวิวโอ้ราคาเป็นกันเองนะครับเข้าร้านอาหารทั่วไปครับเมนูส้มตำนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเมนูของหวานเมนูบิงซูเมนูกาแฟบรรยากาศกระสีอยู่ในป่าไปสีนะครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีครับพี่สาวแต่งงานครับพี่น้องยิ้มเปื่อยๆมีความสุขดีถ้าเพื่อนแม่ทักคนตัวครับนี้หยอดเลยนี่นะครับก็เป็นอาหารที่เราสั่งมานะครับนี่เป็นแซ่บครับพี่น้องเอ้ยเอากิน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 อ้ามอร่อยไหมครับกินเป็นแซ่บครับพี่น้องเอ้ยเป็นกระชังมันฝรั่งทอดนะครับมากินก็ต่างนะกับขนมจีนขนมปังย่างนะครับใส่กินอย่างดีครับและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับร้านณทีคาเฟ่นะครับ